ทุกคนในบ้านผู้ใหญ่นะคะคือส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำให้น้องป้องกันโควิดเด็กเขาจะทำตามเราทุกอย่างค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่สอนเขาล้างมือพาเขาล้างมือนะคะสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปข้างนอกนะคะใช้สเปรย์แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์สครับมือในระหว่างที่เราออกไปทำกิจกรรมต่างๆถ้าเราไม่สะดวกที่จะล้างมือน้องเขาก็จะทำแบบนั้นตามที่คุณพ่อคุณแม่ทำโควิด-19 คือเชื้อไวรัสทางเดินหายใจมักเกิดที่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างทำให้เกิดอาการหลอดลมอักเสบปอดบวมการแพร่เชื้อหรือโอกาสในการแพร่เชื้อโควิด-19 จะติดต่อการผ่านทางสารคัดหลั่งต่างๆเช่นน้ำมูกน้ำลายไอจามการไอหรือจามที่ไม่ถูกสุขลักษณะจะมีการแพร่กระจายของเชื้อเป็นละอองฝอยอยู่ในอากาศได้ในระยะ 1-2 เมตรหรือเชื้ออาจติดตามพื้นผิวต่างๆในสิ่งแวดล้อมได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วสำหรับเด็กเล็กเองจะมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างไรเมื่อติดแล้วจะมีแนวทางในการดูแลรักษาอย่างไรบ้างต้องลองไปฟังแพทย์หญิงณัฐนรีโชควิริยากรรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินัทโรอุทิศกันค่ะอยากแนะนำคุณแม่ให้รู้จักกับเด็กแบ่งเป็น2ช่วงนะคะถ้าคุณแม่คิดง่ายๆก็คือกลุ่มน้องที่ยังเดินไม่ได้ที่คุณแม่ยังต้องอุ้มพาเขาไปตามที่ต่างๆกับกลุ่มที่น้องที่สามารถเดินวิ่งออกไปมีกิจกรรมของตัวเองได้ถ้าเราแบ่งเป็น2กลุ่มอย่างนี้เนี่ยทั้ง2กลุ่มเนี่ยจะติดโควิดได้ง่ายๆเลยค่ะจากผู้ปกครองที่ดูแลถ้าผู้ปกครองอุ้มหรือจูงน้องไปเที่ยวไปในตามที่ชุมชนที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นตลาดนัดหรือว่างานวัดประมาณแบบนี้ค่ะแบบนี้น้องก็จะมีโอกาสที่จะติดโควิดได้ง่ายนะคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มน้องที่สามารถเดินต่อแตะด้วยตัวเองได้นะคะหรือว่าเป็นวัยที่สามารถวิ่งไปเล่นตามสถานที่ต่างๆได้นะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถติดด้วยตัวของเขาเองนะคะโดยการที่ถ้าเขาไม่หมั่นล้างมือเนี่ยมือของเขาที่ไม่สะอาดเนี่ยเมื่อไปจับที่บริเวณตาไปขยี้ตานะคะหรือว่าไปแค่จมูกนะคะหรือว่าเอานิ้วใส่ปากเก็บของตามพื้นใส่ปากเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้น้องเนี่ยเขาสามารถติดโควิดด้วยตัวเขาเองได้แต่ถึงยังไงก็ตามผู้ปกครองก็คือคนสำคัญที่ดูแลน้องหรือจะพาน้องไปในสถานที่ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้น้องติดโควิดหรือไม่ติดโควิดนะคะเราคิดง่ายๆนะคะเราก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านเพื่อไปประกอบอาชีพหรือว่าทำกิจกรรมอะไรที่สำคัญที่คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องไปเพราะฉะนั้นหมอจะขออนุญาตเล่าเป็นสเต็ปเมื่อเรากลับบ้านนะคะพอเรากลับบ้านถึงปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรจะทำนะคะก็คือเราล้างมือของเราให้สะอาดล้างมือของเราให้สะอาดแล้วเราก็ไปอาบน้ำนะคะทำความสะอาดร่างกายสระผมให้เรียบร้อยสิ่งที่สำคัญที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะลืมก็คืออุปกรณ์ที่ติดตัวเราไปนะคะอย่างเช่นกุญแจรถโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ 70% แอลกอฮอล์ค่ะเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดตัวเราไปเสมอออกปากกาด้วยนะคะปากกานี่ก็สำคัญบางครั้งเนี่ยอาจจะติดไปได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยน้องอาจจะวิ่งมาหาคุณพ่อคุณแม่หยิบปากกาเข้าปากหรือหยิบปากกาคุณพ่อคุณแม่ไปใช้นะคะพอหลังจากที่เราทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างของเราแล้วเมื่อเราลงไปทานอาหารกับลูกในช่วงโควิดเราก็ควรจะใช้ช้อนกลางนะคะหรืออาจจะตักแบ่งอาหารเป็นถ้วยเอาไว้สำหรับทุกคนให้พอดีทานลักษณะนั้นค่ะเราจะไม่ทานรวมกันหรือถ้าในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเราเริ่มมีความเสี่ยงนะคะเราอาจจะใส่แมสก์สวมหน้ากากอนามัยในขณะอยู่บ้านก็ได้ค่ะไม่ใช่แค่ป้องกันลูกน้อยของเราแต่ว่ายังป้องกันผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านกับเราด้วยนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดถ้าคุณพ่อคุณแม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยได้ไปสัมผัสกับผู้เสี่ยงในการติดโควิดหรือเป็นผู้ที่ติดเชื้อโควิดมาแล้วเราคิดว่าเราใกล้ชิดกับเขาพอสมควรพิจารณาหาญาติค่ะที่เราไว้ใจอะค่ะเนาะแล้วก็ให้เขาช่วยเลี้ยงลูกน้อยให้เราแล้วเราก็กักตัวจนกว่าเราจะทราบผลการตรวจที่ชัดเจนก่อนแล้วค่อยมาเล่นกับลูกนะคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติทุกคนในบ้านผู้ใหญ่นะคะคือส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำให้น้องป้องกันโควิดเด็กเขาจะทำตามเราทุกอย่างค่ะ
ถ้าคุณพ่อคุณแม่สอนเขาล้างมือพาเขาล้างมือนะคะสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปข้างนอกนะคะใช้สเปรย์แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์สครับมือในระหว่างที่เราออกไปทำกิจกรรมต่างๆถ้าเราไม่สะดวกที่จะล้างมือน้องเขาก็จะทำแบบนั้นตามที่คุณพ่อคุณแม่ทำในเด็กเล็กอาจจะมีปัญหาเหมือนกันค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องของโควิดมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่พาทำแล้วทุกๆครั้งเนี่ยเขาล้างมือแล้วเราก็ชมเขาคืออย่าลืมชมน้องค่ะพอชมปุ๊บเขาจะรู้สึกว่าอ้อสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีเขาก็จะทำแบบนั้นบ่อยๆแล้วก็ร่วมกับการเห็นตัวอย่างก็จะทำให้เขาสามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้นค่ะเมื่อเราทราบว่าเด็กน้อยของเราในบ้านติดโควิดนะคะจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่เราคิดว่าเราอยากจะพาเขาไปอยู่ที่โรงพยาบาลเลยพ่อแม่คิดว่าคงไม่สามารถที่จะช่วยดูแลน้องได้นะคะซึ่งถ้าน้องติดโดยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้ติดด้วยนะคะผู้ปกครองที่จะต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลกับน้องนะคะจะต้องเป็นผู้ปกครองที่อายุต่ำกว่า60ปีแล้วก็ไม่ควรมีโรคประจำตัวสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการดูแลน้องแล้วก็มีความพร้อมที่จะดูแลน้องเองที่บ้านนะคะอุปกรณ์ที่จะต้องมีเตรียมเอาไว้เลยก็คือ1ปลอดวัดไข้2ยาสามัญประจำบ้านนะคะอย่างเช่นยาลดไข้ยาแก้ไอยาลดน้ำมูก3เครื่องจับออกซิเจนปลายนิ้ว4อุปกรณ์สื่อสารอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือที่สามารถถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆได้เพื่อส่งให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยช่วยประเมินน้องในกรณีที่น้องมีอาการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งในการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยประเมินน้องเองอยู่ที่บ้านเนี่ยจะต้องประเมินน้องวันละ2รอบนะคะก็คือรอบเช้ากับรอบเย็นแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่สะดวกกี่โมงสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องประเมินนะคะเราก็จะแบ่งน้องออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือยังสามารถอยู่บ้านต่อได้นะคะกลุ่มนี้ก็คือถ้าน้องมีแค่ไข้ต่ำๆถ่ายเหลว 1-2 ครั้งนะคะไม่ซึมวิ่งเล่นได้ปกติสามารถกินอาหารได้ตามปกติถ้าแบบนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลน้องเองต่อได้ค่ะแต่ว่าถ้าน้องมีอาการเปลี่ยนแปลงได้แก่มีไข้มากกว่า 38.5 องศาถ่ายเหลวมากขึ้นเริ่มดูหายใจเร็วหายใจเหนื่อยหรือว่าถ้าจับออกซิเจนแล้วเนี่ยออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยต่ำกว่า 95% หรือหายใจดูมีหน้าอกบุ๋มเด็กซึมไม่ยอมกินอะไรเลยถ้ามีอาการดังนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่รีบปรึกษาแพทย์ที่ได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะที่ทำโฮมไอหรือว่าถ้าไม่แน่ใจก็คือสามารถที่จะพาน้องรีบพาน้องไปโรงพยาบาลได้เลยค่ะในช่วงโควิดนะคะสำคัญที่สุดก็คือถ้าเราอยู่บ้านอยู่ในที่ปลอดภัยค่ะโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดก็คงจะน้อยลงคนที่จะพาเด็กออกไปสัมผัสเชื้อโควิดได้ก็คือคุณพ่อคุณแม่การอยู่ที่บ้านเราสามารถเลือกที่จะทำกิจกรรมอื่นๆที่สนุกร่วมกับลูกได้นะคะอย่าปล่อยเขาไว้กับมือถือก็สามารถที่จะเล่นเกมวาดรูปนะคะวิ่งเล่นไล่จับการเตะบอลง่ายๆแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คือส่วนสำคัญที่จะเป็นตัวอย่างในการดูแลตัวเองให้กับลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นการล้างมือการสวมหน้ากากอนามัยการใช้ช้อนกลางนะคะก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างให้กับเด็กนะคะเด็กเขาก็จะจำแบบตัวอย่างที่ดีแบบนี้แล้วก็เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของเขาต่อไปได้ค่ะเมื่อรู้ว่าลูกติดโควิด-19สิ่งแรกที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่ดูแลเด็กต้องทำก็คือการต้องตั้งสติให้ได้อย่าตื่นตกใจนะคะ 2. เก็บชุดตรวจหรือผลตรวจไว้เพื่อเป็นข้อมูลให้แพทย์ประกอบการวินิจฉัย 3. ติดต่อช่องทางที่รัฐจัดให้สายด่วน1330หรือที่ LINE สปสช @nhso เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษา4. สถานพยาบาลที่ได้รับมอบหมายจะทำการติดต่อกลับภายใน6ชั่วโมง 5. ปัจจุบันใช้ระยะเวลาในการรักษาประมาณ10วันเว้นแต่กรณีเด็กที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจะพิจารณาในการรักษา20วัน 6. ถ้าแพทย์ประเมินแล้วว่าเด็กอยู่ในกลุ่มอาการสีเขียวคือกลุ่มอาการไม่มากหรือไม่รุนแรงและไม่ต้องใช้ออกซิเจนสามารถดูแลเองได้หรือมีผู้ดูแลจะพิจารณาในการเข้าระบบการรักษาแบบโฮมไอโซเลชันค่ะยังไงก็แล้วแต่การป้องกันเด็กๆไม่ให้ติดโควิด-19ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมชนที่คนเยอะๆเพื่อลดโอกาสเสี่ยงสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้านเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งก่อนสัมผัสตาจมูก
ปากงดใช้ภาชนะร่วมกันระหว่างคนในบ้านและดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะ